วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของชีวิตใหม่ที่บอกชีวิตใหม่ก็คืออดีตก็ผ่านไปแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันก็คือขณะปัจจุบันอย่างเช่นเมื่อวาน ไม่ว่าคนนั้นจะหัวเราะคนนี้จะร้องไห้คนนั้นสูญเสียหรือจะได้อะไรก็เป็นอีกหนึ่งของการได้รับรู้ชีวิตโดยความไม่ตั้งอยู่ว่าเป็นเช่นนั้นตลอด และก็ไม่ได้เที่ยงอยู่เช่นนี้ตลอดไปว่าจะเป็นเสียงหัวเราะหรือการร้องไห้และการได้พบความสูญเสียแม้แต่จะดีใจก็ตามถ้าทุกคนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่สิ่งที่ดับไปเนี่ยนั่นก็เริ่มเข้าใจกันว่าบทบาทของอนิจจังและสิ่งที่เป็นทุกขังและสุดท้ายก็จะอนัตตาเหมือนเมื่อสักครู่จิตก็ระลึกตอนที่ประเคนอาหารระลึกขึ้นว่าเราเกิดมาเราก็มาแค่ตัวเปล่าเปื่อยมาทุกคนเกิดมาก็เป็นตัวเปล่าจากนั้นก็แสวงหาเกิดถึงตายพอตอนจบก็ได้เสื้อผ้าไปชุดหนึ่งนี่ไงคำว่ากำไรชีวิตทั้งหมดตอนจบคือได้เสื้อผ้าหนึ่งชุดที่เป็นวัตถุนะที่ห่อหุ้มกายยาของเราและนอกนี้ไปไหนคืนสู่โลกใบนี้ทั้งหมดแม้แต่ร่างกายนี้ยังต้องคืนนี่เป็นความจริงที่ไม่มีใครเปลี่ยนสิ่งนี้ได้มาหลายพันปีที่พูดถึงความเป็นจริงที่เป็นสิ่งที่เกิดกับมนุษย์ทุกอย่างคืนกลับสู่โลกใบนี้แม้ตมาก็ตามก็จีวรชุดเดียวตมากำหนดแล้วว่าไม่มากกว่านี้สำหรับชีวิตตมาก็จีวรแค่ไตรเดียวจบแล้วถ้าจะเหลือก็แค่กรรมดีแล้วก็กรรมชั่วที่ติดตัวเราไปนี่คือสิ่งที่ซื่อสัตย์และยุติธรรม
ที่เรียกว่ากรรมจะติดตามให้ผลไม่เว้นว่าใครคนนั้นหรือเขาเป็นใครก็ไปตามกุศลธรรมมาและอกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลหนึ่งธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลหนึ่งส่วนอัพยกตะธรรมที่เป็นกลางกลางก็หยุดแค่ตรงนั้นไม่มีผลฉะนั้นผลที่จะเกิดขึ้นคือกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาโยมจะไปฝ่ายไหนอาตมากำลังสร้างเหตุแห่งธรรมให้เกิดเยอะขึ้นเหมือนเรากำลังสร้างสะพานทำบันไดเพื่อปีนป่ายขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดอะไรคือจุดสูงสุดจะมายืนยันว่าวัตถุพอถึงที่สุดแล้วมันตันก็มันคือความแข่งแย่งไม่ใช่คือความสามัคคีหรือความสำเร็จแต่เป็นการขัดแย้งพอถึงจุดหนึ่งอำนาจแต่ในแต่ไรมาพอถึงจุดหนึ่งเมื่อเหลือแค่คำว่าหนึ่งเดียวและใครจะเป็นสองล่ะในเมื่อสู้กันมาตลอดกระยมก็เห็นอยู่แล้วจอมยุทธนี่ต้องถึงกับทิ้งกระบี่ฟังกระบี่ยังถูกบังคับให้สู้ไปหากระบี่ขึ้นมางั้นจะฆ่าลูกเมียแม้จะหนีไปเป็นชาวสวนอยากใช้ชีวิตแบบคนปกติมีครอบครัวอยู่กันสงบไม่ต้องฆ่าไม่ต้องสู้กันอีกต้องการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่ไม่ต้องใช้ฤทธิ์เดชแต่เส้นทางนั้นเมื่อก้าวเข้าไปแล้วยากที่จะเลี่ยงเพราะฟังให้ดีเพราะเราก็เดินเส้นนั้นมาเหมือนกันเราก็ต้องดวนประลองกันมาเหมือนก่อนกว่าจะได้กระบี่มือหนึ่งหรือเป็นสุดยอดแห่งกระบี่ก็มีคนเดินวัดลอยวัดรอยเท้ามาไม่งั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาคือสุดยอดเขาก็ต้องตามหาแม้จะไร้ชื่อไร้เงาไร้เสียงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้กบปิดยอมอดทนเมื่อถูกข่มเหงเพื่อต้องการอะไรรู้ไหมชีวิตที่อยู่อย่างปกติเหลือเชื่อนะคำนี้ว่าพอถึงจุดหนึ่งทำไมมันมีคุณค่าอะไรมากมายเพียงต้องการอยู่อย่างไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องต่อยตีกับใครไม่ต้องสู้รบกับใครไม่ต้องแย่งชิงกับใครและไม่อยากให้ใครมาข่มเหงจริงๆนี่แค่พื้นฐานมันเป็นเบสิกแท้ๆเลยที่ทุกคนพึงประสบ
แต่มีแต่แต่เมื่อเดินเส้นทางนั้นไปแล้วแรงกรรมมันสะท้อนกลับมาสู่สิ่งที่เราเคยทำเหมือนกันนี่ไงซื่อสัตย์ไหมเป็นใครจะทำอะไรณปัจจุบันคิดให้ไกลๆที่ว่าไกลๆนู่นถึงชาติต่อไปนู่นคิดไกลๆในชาตินี้ยังไม่พอเพราะมีเรื่องแรงกรรมบางคนเข้าใจแค่โลกมนุษย์สิ้นสุดที่ขึ้นเมนจบที่ฝังโถอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมาตรัสรู้เพื่อจะมาเปิดเผยต่อเวไนยสัตว์น้อยใหญ่ให้ได้รู้ถึงอมสัจธรรมชีวิตมรรคผลแล้วก็ในภูมิภพโดยเราไม่รู้ไม่รู้ไอ้ที่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไอ้ที่มีกับไม่รู้นี่เจ็บตรงนี้ก็นั้นถ้าเรายังไม่ใช่ผู้ตรัสรู้หรือผู้สำเร็จมรรคผลอย่าเพิ่งตั้งตนเป็นผู้รู้โดยยังไม่ตรัสรู้แค่คิดว่าใช่คิดว่ารู้แล้วก็คิดว่าแน่ด้วยหลายคนบอกฉันไม่ได้กลัวหรอกนรกบาปเบิบมีที่ไหนฉันไม่กลัวให้มันจริงเถอะใครที่กลัวทุกข์ก็กลัวนรกทั้งนั้นแหละแค่นี้พอแล้วแค่เจ็บป่วยรีบวิ่งไปหาหมอโถแค่ตายยังกลัวเลยใช่ไหมไอ้ที่บอกไม่กลัวเนี่ยกำลังประมาทชีวิตโดยไม่รู้ถ้าไม่กลัวตายไปกินข้าวทำไมแค่นั้นก็พอแล้วจบนี่ไงความจริงที่ซ่อนอยู่แต่เรากำลังพูดความไม่จริงที่ซ่อนอยู่ในความจริงไม่เอาแต่มาไม่หลงทางและก็ไม่วางยาให้กับตัวเองพอแล้วเมื่อมันไม่ใช่เดินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงทางไปเท่านั้นจึงใช้ว่าวางยาตัวเองทำไมถามว่าแลกกับอะไรแลกกับภูมิภพแลกกับชีวิตเพื่อกิเลสนี่แหละเพื่อความขนองนี่แหละแม่ถ้าบอกความสุขมันไม่ใช่อ่ะยิ่งใช้ยิ่งทุกข์เมื่อไรจะหันหลังกลับเมื่อไรจะหันหลังกลับขึ้นฝั่งให้มันเดินให้มันตรงสักทีเลิกได้แล้วชีวิตเมาชีวิตประมาทชีวิตที่ใช้แต่โลภโกรธหลงพอได้แล้วยังไงก็จบไม่สวยแล้วเราจะใช้
หัวใจที่เป็นเพลิงไฟหรือเน่าเน่าหรือจะใช้หัวใจที่ใสสะอาดและที่งดงามนี่ไงชัดเจนแล้วตอนนี้ตมาก็กำลังดูเวลามากกว่าว่าเวลาของเราเหลืออีกสักกี่วันเดือนปีหนอไม่ได้กลัวที่พูดคำนี้แต่ยิ่งทำให้เรามีสติจัดการบริหารสุขภาพร่างกายแล้วก็วางอนาคตเพราะชีวิตมีเงื่อนไขด้วยสุขภาพมีเงื่อนไขด้วยการเวลาเราจะมาบอกแล้วแต่ช่างมันอะไรก็ได้ไม่ให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 ม่ได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่ามาผสมกันโยมเอาน้ำเน่ามาใส่น้ำที่สะอาดและบอกไม่เป็นไรใส่เข้าไปกินไม่ได้เลยตกลงกินไม่ได้นะเอาเขาบอกน้ำสะอาดครึ่งหนึ่งก็น้ำเสียครึ่งหนึ่งนั่นเป็นอะไรไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแค่ชุดที่เราใส่สะอาดเป็นผ้าขาวเนี่ยแค่เรากำโคลนมาแล้วก็สะบัดแรงๆไปที่ชุดขาวแค่กำมือเดียวชุดนี้ก็ใส่ไม่ได้แล้วเดินออกไปนอกบ้านสังคมก็จะมองเราแล้วคนเขาจะเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่เราบอกมันก็แค่กำมือเดียวเองโยมแต่กำมือหยิบมือก็ยังไม่ได้เลยนี่โยมยังกำมืออยู่ไหมชะตาอยู่ที่เราลิขิตแล้วตอนนี้กรรมอยู่ที่เรากำลังสร้างต่อมาไม่โทษเรื่องกรรมแต่เคารพเชื่อกรรมเมื่อทำดีถึงที่สุดแล้วพิจารณาแล้วใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่แล้วอะไรจะเกิดจะมายอมรับแต่มีข้อแม้ว่าพยายามที่สุดแล้วใช้สติปัญญาแล้วอดทนถึงที่สุดแล้วเพียรถึงที่สุดแล้วแล้วได้เพียงเท่านี้ทำไมไม่รู้สึกที่ต้องเสียใจอะไรกับชีวิตในเมื่อเราบอกว่าเราพยายามแล้วจากนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดยอมรับแต่ไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นด้วยคำว่ายอมแพ้ยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้ยอมรับความจริงว่ามันคือชีวิตและชะตาแต่เราจะเปลี่ยนมันได้ในเวลาไหนก็จงเปลี่ยนสิ่งนั้นนี่ไงต่อมาเคยบอกคำนี้ได้ยินไหมว่าถ้าจะทุกข์ทุกข์อย่างมีสติเวลาเราเข้าสู่ความทุกข์เมื่อไหร่ชีวิตจงทุกข์อย่างมีสติแล้วถ้ามีความสุขล่ะสุขอย่างมีปัญญาทำไมใช้ว่าสุขอย่างมีปัญญาอย่าไปหลงอย่าไปเพลิดเพลินนั่นคือคำว่าความประมาทไม่ได้ยินดีและก็ยินร้าย
เราไม่ควรสุดตรงทั้งสองฝ่ายควรเดินสายกลางสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ใช้คำว่ารู้นะไม่ใช่สุขก็ยึดทุกข์ก็ยึดหลงติดทุกข์กันอยู่อย่างนั้นแล้วต้องการอายุยืนไปทำไมแล้วรวยไปทำไมอันนี้ไม่ได้อยู่ในข่ายที่เราพึงประสงค์แต่ความผิดก็คือเราไปยึดติดและไปหลงอยู่กับชีวิตในคำว่าสุขและก็ทุกข์แต่มากล่าวไว้สมมติว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่สุขทุกข์เป็นเรื่องที่เคยเกิดแล้วเคยเกิดแล้วไม่ใช่เป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องอะไรวันไหนอีกกับใครอีกกับสิ่งไหนอีกลองทบทวนดูทำไมจึงให้ทบทวนดูเพื่อไม่ให้เราไปติดกับอะไรวางได้ก็จงวางถ้าวางไม่ได้นั่นคือภาระที่เราแบกที่เราหามถามจริงว่าจะมีแรงสักนานแค่ไหนใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องวางนั่นแหละถ้าไม่วางมันก็จะทับเราตายแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็วางเสียแต่พอจิตยึดบอกว่าวางไม่ได้นี่ไงคุณสร้างเหตุผลของคุณเองคุณสร้างมโนของคุณขึ้นมาเองคุณสร้างความคิดแบบนี้ขึ้นมาเองและคุณกำหนดจิตแบบนี้เองคุณวางไม่ได้แต่คนนี้เขาวางได้คนด่าเขาไปตั้งนานแล้วไอ้คนถูกด่ายังนั่งจะฆ่าตัวตายเสียใจมากทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ้าวคนด่าเขาด่าจบไปแล้วคนถูกด่าเนี่ยเก็บเต็มแม็กเลยโอ้โหลองคิดดูเราต้องทุกข์กับสิ่งนี้อีกนานไหมนั่นคืออยู่ด้วยคำว่าปัญญาสติที่เรากำหนดรู้ธรรมแล้วก็รู้จิตว่าควรดำเนินชีวิตแบบไหนที่อยู่กับธรรมและก็รักษาจิตทั้งความผันผวนของชะตาชีวิตเราไม่รู้ว่าแต่ละเรื่องที่โถมเข้ามาแต่ละวันที่โถมเข้ามาหนักเบาเล็กใหญ่มีเป็นระลอกระลอกระลอกและเราจะต้องแบกแบกแบกและสุดท้ายถามจริงใครแบกโลกนี้ไหวมีมนุษย์หน้าไหนที่แบกโลกใบนี้โดยไม่ทุกข์แล้วก็ไม่หนักไม่มีหรอกก็เพราะเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าอัครมหาสาวกและสาวกทั้งหลายและพุทธมามกะจึงได้สรับตรับฟังพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมาเปิดโลก
ในอุปทานขันห้ามาชี้ให้เห็นธาตุขันธาตุสี่แล้วก็บอกแผนผังว่านี่นะวงจรชีวิตมีอนิจจังมีทุกขะและสิ้นสุดที่อนัตตาใครรู้ทันมายาก็จะเข้าใจความจริงใครเข้าถึงสัจจะแห่งความจริงก็จะหลุดพ้นจากสิ่งสมมุติของโลกด้วยคำว่าเข้าใจถึงอนิจจังรู้ทุกขังและจิตคืนสู่ธรรมทั้งหมดถ้าเราไม่คืนสู่ธรรมเราจะผิดกฎของธรรมชาตินี่ไงเราก็จะผิดกฎในการใช้ชีวิตโดยธรรมของชีวิตธรรมชาติชีวิตใช้ยังไงรู้ไหมอย่างคฤหัสถ์ธรรมสัจจะมีไหมคือความจริงใครทำได้คนนั้นประเสริฐธรรมะรู้ไหมคนที่รู้จักก็มักข่มใจข่มนิสัยรู้ไหมการข่มตัวเองสะกดตัวเองถ้าคนข่มตัวเองไม่ได้สะกดตัวเองไม่ได้คนนั้นคุ้มครองตัวเองไม่ได้งั้นเราจึงต้องมีกรรมการเจริญสติฝึกจิตแล้วก็ทำสมาธิเพื่อความเป็นปกติเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ปกติของโลกมากระทบปังโยมว่าทำไมตะลิ่งถึงพังใช่ไหมแต่พอเขามีผนังมากั้นมีคอนกรีตมีหินตรงนั้นก็เป็นตัวกั้นไม่ให้ถึงที่จะเซาะเข้าไปข้างในก็จะอยู่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรป้องกันเลยบ้านทำไมต้องมีประตูเมื่อเข้าแล้วต้องรู้จักปิดเมื่อเข้าแล้วต้องรู้จักเปิดชีวิตมันปิดเปิดได้ออนออฟอะอินออนมันมีในนอกอยู่มันมีบนล่างอยู่ปิดเปิดปิดยังไงเปิดยังไงเข้าใจแค่ไหนอะไรที่ควรจะป้องกันไว้เราก็ปิดมันเสียอะไรที่ควรจะรับสิ่งนั้นมาเราก็เปิดนี่ไงตอนนี้ตมากำลังเปิดหัวใจเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ใจนั้นมีพุทธะไปไหนตมาก็มีพุทธะอยู่ในใจรับรองได้ว่าความคิดไม่เป็นในอกุศลจิตไม่สกปรกโสมมแน่นอนเพราะความสว่างจะไล่ความมืดกุศลธรรมจะนำไปสู่ความสุขไม่พาไปสู่ความทุกข์ไอ้นี่พิสูจน์ได้แต่มาใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วและนับวันยิ่งเห็นว่าโอ้
จากนี้ตมาจะไม่ขอความสุขจากข้างนอกหรือคนอื่นนะสุขเกิดภายในจิตสุขเกิดจากการดำเนินชีวิตสุขจากการรู้แจ้งภายในจิตของตัวเองพอแล้วส่วนภายนอกก็เป็นเพียงการครองตัวครองตนและดำรงตนให้อยู่ในสังคมที่มีประโยชน์บ้างรู้จักเจือจานเผื่อแผ่เมตตาอารีโอบอ้อมคืนกำไรให้กับสังคมต่อมาใช้คำว่าโยมก็มีโยมก็ตักบาตรให้อาตมาบาตรอาตมาก็มีข้าวเยอะอาตมาก็ไปแบ่งให้โยมก็ได้กินกันใช่ไหมแล้วจะมีทำไมข้าวเข้ามันมีเยอะอยู่ในบาตรเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็เน่าเสียเอออย่างนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาสิ่งที่มีทำให้มีประโยชน์ไม่ใช่สิ่งที่มีทำให้เกิดโทษหลายคนมีทรัพย์กลายเป็นโทษไม่ได้เป็นคุณนะแล้วคนนี้เอกลาภทำลายลาภสักการะฆ่าจิตที่จะไปสู่มรรคผลเอาตำหาไม่และยิ่งรู้ว่าโอ้ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่คือการแย่งชิงแต่คือการแบ่งปันกันใช่ไหมงั้นคำว่าพรหมวิหารธรรมตอนนี้เริ่มชัดขึ้นแล้วเมื่อก่อนยังเป็นหนังสืออยู่ความรู้ยังเป็นตำราอยู่แต่ความจริงที่เป็นปัญญาเนี่ยพรหมวิหารธรรมเนี่ยมีคุณค่ามากที่เราจะอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้ให้อยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความเจริญและความผาสุกใช่ไหมเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเมตตาไมตรีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยใช้ให้ครบนะวันไหนต้องใช้อุเบกขาก็จงเฉยเสียทุกข์ของเขาไม่ใช่ทุกข์ของเราก็ควรวางเสียก็ต้องพิจารณานะไม่งั้นจะเรียกว่าคนใจอ่อนเนี่ยต่อมาเพิ่งเจอโยมเมื่อ2วันก่อนทวดบรรยายจบปั๊บมาเลยเรื่องนี้เลยไปใช้ที่ดินของตัวเองที่มีอยู่แปลงหนึ่งไปค้ำประกันสงสารเขาว่าตนเคยลำบากมาคนนี้กำลังลำบากก็เลยเอาที่ไปค้ำให้ตอนและไปวางค้ำที่ไปกู้ไม่ใช่ผ่านธนาคารด้วยนะโดนก็ฟ้องและกำลังจะยึดมหาธรรมาธรรมาก็บอกว่ามูลค่าเท่าไหร่เอาทำไมไม่ไปเอาไปขายล่ะก่อนที่จะถูกยึดไปเขาบอกขายราคาก็น้อยกว่าค่าดอกที่กู้มาอ้าวงั้นโยมก็ต้องวางจิตแล้วล่ะแล้วคนที่โยมค้ำเขาไปไหนเขาหนีไปแล้วค่ะเออง่ายดีแสดงว่าโยมต้องยอมรับสิ่งนี้โยมเป็นคนสร้างมันขึ้นมาโยมก็ต้องจบมันด้วยตัวเองเมื่อโยมทำสิ่งนี้แล้วโยมต้องยอมรับมันอาตมาแค่รับรู้รับทราบแต่โยมต้องรับความจริงและอย่าไปถกกับมัน
ไม่มีบ้านก็เช่าบ้านไม่มีที่ก็เช่าที่ถ้ายังไม่มีก็ว่าไปตามเหตุก็ยอมรับโยมเขายอมรับยอมรับคำไหนรู้ไหมโยมมาตัวเปล่าใช่ไหมที่เกิดมาลองระลึกดูก่อนใช่ยังและตอนโยมจากไปชีวิตโยมไปแค่เสื้อผ้าชุดเดียวใช่ไหมที่โยมมองเห็นโลกใบนี้ที่เขาเป็นกันใช่ไหมบอกใช่อย่างมากก็มีแค่ชุดเดียวไปถ้าโยมเข้าใจคำนี้ได้โยมก็ต้องวางเพราะชั่วโมงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นโยมจะเจ็บป่วยอีกไม่กี่วันความคิดจะทำลายโยมความทุกข์จะฆ่าจิตใจนี้และโยมจะไม่อยากอยู่ในโลกใบนี้ทั้งที่โลกใบนี้เป็นเวทีที่ให้เราสร้างบารมีให้เห็นทุกข์แบบที่เห็นธรรมได้ไหมถ้าเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมใช้กรรมแบบไม่มีค่าตอบแทนเลยคนเห็นทุกข์เห็นธรรมจะมีค่าตอบแทนคุ้มค่าในชีวิตที่เกิดมาแต่ถ้ามีทุกข์และไม่เห็นธรรมเป็นความทุกข์ที่ไม่คุ้มค่าเช่นเลยเข้าใจยังโอ้เข้าใจแล้วอ้าวกลับแล้วใช่ไหมกลับไปเถอะโยมอาตมาแค่รับรู้รับทราบแต่โยมต้องรับความจริงเพราะเรื่องนี้โยมสร้างมันขึ้นมาเองไม่ใช่คือเมตตานี่คือคำว่าใจอ่อนเพราะผิดพลาดขึ้นมาโยมต้องมาแบกความทุกข์ของเขาซึ่งเราไม่ได้พร้อมเลยที่จะแบกแต่ถ้าเรามีเยอะกว่านี้เขาโกงไปเราก็ไม่เดือดร้อนนั่นเราใจอยากจะช่วยเมตตาอย่างนี้บอกว่าเมตตาได้แต่ถ้าแบบนี้ไม่ใช่เมตตาสุดท้ายคุณก็วิ่งไปให้คนอื่นช่วยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแต่วันนี้คุณปลดทุกข์ให้เขาแล้วนี่แต่คุณต้องมาสวมความทุกข์ของคนนั้นแทนคุณต้องยอมรับมันเพราะคุณบอกว่าคุณช่วยเขานี่คุณเมตตาเขาไม่ใช่หรือคุณใจอ่อนแต่มาเตือนแล้วเวลาสุขเขาไม่เห็นมาแบ่งปันให้เราเลยแต่เวลาทุกข์ทำไมต้องมาเล่าให้เราฟังด้วยโยมลองถามกลับไปด้วยถ้าคนที่บีบน้ำตาเยอะๆทำให้เราต้องรู้สึกโยมถามกลับไปเวลามีความสุขเคยมาเล่าให้ฟังไหมเวลาตอนมีเคยเอาอะไรมาให้เราบ้างไหมแต่พอถึงวันนี้ทำไมเอาความทุกข์มาให้เรามันไม่แฟร์เลยนะฉะนั้นใครก็ตามที่จะไปหาคนให้ช่วยเราเราเคยช่วยเขาแล้วอย่างต้องคิดด้วยนะแต่ถ้าใครจะช่วยตามมาบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรแต่ต้องไม่ใจอ่อนนะที่กล่าวคำนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดของญาติโยมด้วยเพราะเจอมาเยอะแล้วให้เขาไปยืม6ล้านนี่ยังฟ้องกันอยู่ยังไม่คืนชั้นต้นชั้นนะชั้นอุทธรณ์แพ้ชั้นฎีกาไม่รู้ใครแพ้ชั้นนะและถ้าแพ้ดีไม่ดีเขาฟ้องกลับต้องจ่ายค่าทนายให้เขาอีกว่ากันไปเนาะเอาล่ะใครใจอ่อนต้องศึกษาธรรมะไม่งั้นความทุกข์โลกใบนี้จะกลับมาทับหัวใจเราเองเกิดทุกข์อย่างมีสตินะ
สุขก็ให้มีปัญญาเอาละสมควรเวลาต้องขอโมทนาศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็มีผู้จองเป็นรองประธานกฐินของวัดพระพุทธแสงธรรม 100,000 บาทนะ1ทุนโยมสวรินดาราพร้อมครอบครัว 100,000 บาท1ทุนโยมสว่างจิตโกสูงเนินและโยมรัชชานนท์ปรีดาวันอีก1ทุนก็ขอโมทนาวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพในวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม2ค่ำเดือน9ปีชวดเจ้าภาพคณะที่1จากโยมประสานโยมปิยดาสิริสุทโธโยมจำเนียนทูแก้วพร้อมครอบครัวอุทิศให้กับของโยมประสานโยมปิยดาสิริสุทโธอุทิศบุญให้กับพ่อนรงค์ถูกแก้วแม่แหวนถูกแก้วชูแก้วและอุทิศให้กับพ่อบรรจงสิริสุทโธก็ขอมุทนาสาธุคณะที่สองจากโยมชุติมันทองเกศรครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะและเจ้าภาพร่วมวันนี้ก็โยมนัทประพัฒน์ชนทนัตโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW และโยมเฉลียวทองใบนางกี่แท้ตั้งพร้อมครอบครัวและเจ้าภาพน้ำถวายพระโยมวิสาขะกล่อมกิ่งโยมชุติมันทองเกศรโยมสมศักดิ์โยมอัมพรจวบเลิกเย็นพร้อมคณะจากร้านเจโอขอโมทนาจากนี้ตั้งใจรับพรนะวันนี้มีการประชุมคณะสงฆ์ของจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธ์นะก็ไม่ได้ไปธรรมสัญจรวันนี้นะตั้งใจกันรับพรนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาดุขโรขพยาเวราโสกาสตุจุปัฏวานอเนกาอันตรายาเปวินาสันตุอาเสสตัวกายสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวานสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัมบมังกลังรักขันตุสัมบเดวตาสัมปบุทธานุภาเวนัสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัมบมังกลังรักขันตุสัมบเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสะตาโสธิภวันตุเต
ภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำพระธกิจฉันพัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและเจ้าภาพพิจารณาหารร่วมรับประทานกันนะเว้นระยะญาติโยมที่มาก็เชิญทุกท่านทุกคนทานข้าวตักเว้นระยะกันนะ